290,000 ล้านปรับ500ยืดคำเนี่ยปรับ500เดี๋ยวจะเอาบ้างกูไม่ใช่ไม่เกรงแต่กูไม่เกรงใจใครกูไม่ใหญ่แต่กูลูกใครรู้บ้างไม่เคยกลัวตีเดี๋ยวเล่าเราตีเป็นข้ออ้างเพราะตัวชอบอ้างแล้วใครจะทำไหมผมแน่หาเรื่องแต่เจอตีเลยครับพี่ทำได้อย่างเงี้ยกลัวตีไม่หน่อยไหมทุกคนสุภาพไม่เคยที่รังแกใครไม่ถามอะไรไม่ข้องใจก็บอกกูอาพี่สิเจอชาชีวะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมีหน้าตาผมขาวตาเขียวปากไว้ทางเหลืองอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ตอนนี้มันวุ่นวายอารมณ์มันฉุนมันวุ่นวายในสมองอารมณ์ละเลงอารมณ์ไม่ยอมอารมณ์ยอมของอย่างว่าของจริงด้วยมันเอาปลาเน่ามาทำปลากระป๋องเหมือนกับรัฐบาลทุนนี้มันเน่ามาก่อนที่จะเป็นรัฐบาลผมอยากจะเดินไปนะครับพี่น้องแล้วได้ข่าวว่าเขาปิดไฟบนถนนราชดำเนินผมอยากเดินไปมืดๆเพื่อจะได้เผลอตีนไปสะดุดปังในห้องเขาบังเป็นเจ้าผู้แพ้เป็นโจรเขาว่าอย่างนั้นแต่สำหรับคนเสื้อแดงวันนี้ชนะก็โจรแพ้ก็โจรเสมอก็โจรไม่แข่งก็โจรไม่ทำอะไรก็โจรแล้วคุณจะให้ผมอยู่ตรงไหนในประเทศนี้อยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าคุณมันเป็นนายกรัฐมนตรีโดยสารพัดอำนาจในบ้านเมืองนี้เปี้ยวกติกามาช่วยคุณอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ตอนนี้มันวุ่นวายอารมณ์มันขุ่นมันวุ่นวายในสมองอารมณ์แม่เลยอารมณ์ไม่ยอมอารมณ์ชอบของอย่างว่าของจริงไว้เพื่อจะได้เผลอตีนไปสะดุดปากใครเพราะเขาบังเหนื่อยไหมหัวใจดวงน้อยเฝ้าคอยประชาธิปไตยฝันที่เคยวาดไว้ยังหวานใหม่คนดีเสื้อแดงไม่เจอกันตั้งนานใจฉันนั้นยังเข้มแข็งกอดเธอในฝันสีแดงเข็มแรงรอวันสู้ใหม่ไม่แพ้และยังไม่ท้อกอดคอกันอย่างมั่นใจอ่อนล้าขออย่าหวั่นไหวจะส่งกำลังใจให้เธอดังรุ้งที่งดงามบนฟ้าครามหลังฝนเสมอเจ็บช้ำที่เคยพบเจอมีเพื่อนเลอเคียงข้างทุกวันรัก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 กันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันของฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้พื้นฟ้าเบื้องบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมนส่งยิ้มให้ใครคนนั้นฝ่าฟันภัยเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไป1 ล้านความทุกข์ทนสักคนต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดขอไปทุกเส้นทางThank you.
รักรักรักกันเอาไว้เป็นเพื่อนตายมีกันและกันวันท้องฟ้าสีทองที่ฝันก็แค่ฉันและเธอไม่กลัวสู้ไม่สู้และสู้แค่ไหนตอบหัวใจตัวเองให้ชัวร์แม้พื้นฟ้าเบื้องบนมืดมัวอย่าให้ตัวเราเองมืดมนส่งยิ้มให้ใครคนนั้นฝ่าฟันภัยเพื่อพ้องชนลุกขึ้นใหม่อีกคนประชาชนรอวันก้าวไปหนึ่งล้านความทุกข์ทนสักคนต้องถึงจุดหมายจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดคอไปทุกเส้นทางจะกอดเธอวันถึงเส้นชัยจะกอดคอไปทุกเส้นทางสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอย่างมีเรื่องให้คิดเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 19:00 นถึง 20:00 นกับดิฉันกุลพิพิธวงแสงจันทร์ที่จะรับหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเอาความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเอามาพูดคุยกันทำให้เป็นเรื่องง่ายๆเข้าถึงทุกคนเพื่อสะกิดต่อมคิดกระตุ้นต่อมรักประชาธิปไตยและปกป้องพวกเราจากอำนาจเผด็จการนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ดีใจมากเพราะว่าไม่ต้องนั่งดำเนินรายการคนเดียวเหมือนสัปดาห์ที่แล้วค่ะต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกว่าสวัสดีวันสงกรานต์ย้อนหลังนะคะดีใจที่คุณณัฐวุฒิกลับมาเพราะอาทิตย์แล้วนั่งอยู่คนเดียวก็เหงานิดนึงเหมือนกันนะคะทีนี้ไหนๆก็กลับมาแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เลยมีเรื่องที่อยากจะชวนคุยเยอะมากเลยอะค่ะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและดีใจเพราะว่าศาลที่จังหวัดอุดรเนี่ยนะคะได้ให้ประกันตัวชั่วคราวนะคะพี่น้องของเรา4คนนะคะก็คือคุณอาทิตย์ทองสายคุณกิตติพงษ์ชัยกังคุณเดชาคมขำแล้วก็คุณบัวเรียนแพงสานะคะซึ่งหลังจากนี้ทีมทนายเนี่ยก็บอกว่าจะไปทำเกี่ยวกับของคดีเผ่าสารกลางจังหวัดอุบลต่อไปนะก็ต้องบอกว่าขอบคุณความยุติธรรมในประเทศนี้ที่ยังมีอยู่ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนแล้วก็ทีมทนายด้วยนะคะจริงๆสิทธิในการได้รับการประกันตัวเนี่ยเป็นสิทธิที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับของผู้ต้องหาทุกคนทั้งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดียังไม่สิ้นสุดหรือว่ามีการตัดสินศาลชั้นต้นไปแล้วแต่อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์เนี่ยก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันแล้วก็พี่น้องกลุ่มนี้ครับที่ยังคงตกค้างอยู่ในเรือนจำเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ผ่านการยื่นประกันตัวสารพัดรูปแบบสารพัดวิธีการมาแล้วทั้งสิ้นกรณีของ4คนเนี่ยแม้ว่าอิสรภาพมันจะมาช้าเหลือเกินแต่เมื่อมาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นสาระสำคัญที่ศาลหยิบมาพิจารณาก็คือข้อเท็จจริงขณะนี้เนี่ยมันน่าสนใจว่าตกลงเหตุเพลิงไหม้ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากฝีมือของใครกันแน่แล้วคนที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดแล้วอยู่ในเรือนจำเนี่ยใช่ตัวจริงเสียงจริงของมือเพลิงหรือไม่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ศาลท่านอาจจะใช้ประกอบการพิจารณาให้ประกันตัวแต่จะด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตามเนี่ยผมก็ต้องสนับสนุนแล้วครับกับกระทรวงยุติธรรมโดยกองทุนยุติธรรมแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของทีมทนายความต่างๆเนี่ยให้เดินหน้าต่อไปคดีของจังหวัดอุบลราชธานีคดีจังหวัดอื่นๆนะครับ4คนที่เขาออกมาเนี่ยถ้าไปดูในรายละเอียดเรื่องราวของชีวิตสถานการณ์ในวันที่ถูกควบคุมตัวตลอดจนณวันเกิดเหตุตัวเองอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยน่าสนใจอย่างยิ่งว่าพวกเขาเนี่ยคือคนที่ต้องไปชดใช้กรรมที่ทำผิดหรือแท้จริงแล้วเนี่ยคือคนต้องแบกรับความอยุติธรรมเอาไว้ตลอดเวลาที่สูญสิ้นอิสรภาพแล้วก็ยังคงถูกกล่าวหาด้วยข้อกล่าวหาฉกาจฉกรรจ์อยู่จนถึงวันนี้ค่ะผมเคารพกระบวนการยุติธรรมนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ไปพูดก้าวล่วงว่ามันเกิดปัญหาอย่างไรในขั้นตอนของศาลแต่มันก็ต้องพูดความจริงกันเหมือนกันว่าศาลตัดสินผิดก็มีฮะก็คดีเชอรี่แอนดันแคนะใช่ตัดสินแล้วเนี่ยก็เอาคนที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ทำความผิดเนี่ยเข้าไปอยู่เรือนจำบางคนไปเสียชีวิตไปพิการทุพพลภาพต่างๆนานาไอ้ที่ออกมาได้นี่สภาพจิตใจก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับครอบครัวต่างๆก็เจ็บปวดสุดท้ายก็ทั้งสังคมก็มารับรู้ว่าอ้าวคำวินิจฉัยการตัดสินนั้นเนี่ยส่งคนบริสุทธิ์ติดคุกเข้าไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีการไปดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งไปเอาสุภาพสตรีคนหนึ่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วก็ยกฟ้องตกลงก็เลยบอกไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเชอรี่แอนดันแคทแต่รู้ว่ามีคนติดคุกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มีความผิดดังนั้นเนี่ยคนที่ถูกขังอยู่เวลานี้ครับไปกล่าวหาว่าเขาเผาศาลากลางนนท์นั่นนี่เนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะนำเสนอต่อศาลต่อกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเรื่องนี้กันใหม่คือต้องเข้าใจว่าในสถานการณ์ที่ฝ่ายถืออำนาจเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประชาชนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยกว่าที่จะได้มาแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยมันยากเย็นแม้กระทั่งว่าฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐในปัจจุบันเป็นฝ่ายที่ประชาชนผู้ถูกกล่าวหาให้การสนับสนุนก็ตามใช่ๆแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาและขณะนี้เนี่ยความจริงมันก็กำลังทำงานของมันอยู่แล้วแม้แต่กระทั่งการดำเนินคดีเผาเซ็นทรัลเวิลด์เผาห้างสรรพสินค้าต่างๆในกรุงเทพเนี่ยพอเขายกฟ้องน้องสองคนที่เป็นเยาวชนอยู่นะฮะแล้วก็ยกฟ้องพินิจจันทรงค์กับสายชนแพบัวอาจารย์ธิดานะครับแล้วก็พรรคพวกเราจำนวนหนึ่งเดินทางไปพบผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพิจารณาคดีนี้สืบสวนสอบสวนว่ากันอีกทีพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอนเราชุมนุมเนี่ยนายตำรวจคนนี้เป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เหตุที่ผมจำได้เพราะว่ามาเจรจากับผมอยู่หลายหนตอนที่เราไปอยู่ราชประสงค์ท่านออกมาให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ได้ข้อมูลหลักฐานใหม่ๆที่น่าสนใจในการเอามาพิจารณาดำเนินคดีการที่หัวหน้าชุดผจญเพลิงของเซ็นทรัลออกมาพูดก็ดีการมีภาพถ่ายเหตุการณ์ต่างๆมีบุคคลที่เห็นหน้าชัดเจนในคลิปในรูปที่เขาเผยแพร่กันไปทั่วทั้งเว็บไซต์เป็นปีๆแล้วเนี่ยขณะนี้ครับสิ่งเหล่านี้กำลังจะถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบด้วยความยุติธรรมที่ตรงไปตรงมาเราดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นคดีความของอุดรอุบลของมหาสารคามของอะไรต่างๆนี่นะฮะขอนแก่นก็ดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายกฎหมายฝ่ายทนายความเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือผู้ถูกกล่าวหาในทางคดีแต่นี่เป็นการชำระประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนว่าตกลงไอ้คนที่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยกับไอ้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบงการสังหารประชาชนเนี่ยมันใช่คนคนเดียวกันจริงหรือเปล่าเพราะผมเชื่อมั่นโดยบริสุทธิ์ใจว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้มีการไปลงไม้ลงมือฉะนั้นและผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราไม่ได้มีส่วนไปรู้เห็นไปสั่งการไปอะไรใดๆทั้งสิ้นการดำเนินคดีก่อการร้ายของพวกผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็จะต้องถูกหยิบยกขึ้นมาว่ากันในชั้นศาลซึ่งผมพร้อมแล้วก็รอคอยวันนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการดำเนินคดีบงการสังหารประชาชนของนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพก็ต้องถึงศาลเหมือนกันนะนี่วันนี้20เมษายนปิดสมัยประชุมแล้วนะครับแล้วก็จะเปิดอีกทีสิงหาคมเพราะฉะนั้นช่วงเวลา 2-3 เดือนจากนี้ชีวิตคุณอภิสิทธิ์ชีวิตคุณสุเทพน่าจะได้พบประสบการณ์ใหม่ๆผมเชื่ออย่างนั้นก็ต้องบอกว่าความยุติธรรมเนี่ยมาช้ายังดีกว่าไม่มาเนอะแล้วก็ต้องเรียกร้องไปด้วยว่าอยากจะให้จับ
ตัวคนที่เป็นคนสั่งเผาจริงๆเพราะว่ายกฟ้องกันไปมากมายแล้วของเซ็นทรัลเวิลด์และห้างต่างๆเนี่ยก็ต้องหาผู้ที่ทำผิดมารับผิดให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นนะคะพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็กลุ่มคนดีทั้งหลายเนี่ยก็จะยังใช้วาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมาโจมตีประชาชนตลอดคือมันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของคนผู้รักประชาธิปไตยอ่ะเนาะต้องบอกว่าอาจจะเป็นช่วงงานเข้าของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเพราะว่านอกจากจะต้องไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆอย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดเนี่ยเห็นว่า DSI ก็มีการส่งฟ้องเกี่ยวกับคดีโรงพักด้วยนะ396โรงพักเนี่ยว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไงก็ถือว่าอาจจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเหมือนกันในคราวนี้ค่ะคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไอ้ลายนิ้วมือของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพค่ะก็น่าจะสึกหรอไปพอสมควรว่าของพวกผมนี่เข้าโรงจำนำไม่ได้แล้วนะไม่ใช่ว่ารวยนะครับแต่ว่าปั๊มแล้วไม่มีลายแล้วไปปั๊มข้อกล่าวหาคดีโน่นนั่นนี่แต่ของคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยมาแน่นอนครับแล้วอย่าลืมว่าไอ้คดีบงการสังหารประชาชนน่ะเข้าดำเนินคดีกันเป็นรายคดีนะฮะค่ะมันไม่ใช่ว่าตายร้อยคนคดีเดียวไม่ใช่นะครับตายร้อยคนเนี่ยก็ร้อยคดีนี่ยังไม่รวมคนที่บาดเจ็บคนที่ทุพพลภาพซึ่งเขาก็เป็นผู้เสียหายที่จะต้องแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าอีกนะครับงั้นถ้ากระบวนการยุติธรรมบ้านเมืองนี้ทำงานกันชัดเจนแล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพก็พูดหลายหนเหมือนที่พวกผมก็พูดว่าเราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพูดถึงนิรโทษกรรมไม่ต้องหันมามองหน้าพวกผมแล้วก็ไม่ต้องหันไปมองหน้าคุณอภิสิทธิ์เราทั้งสองฝ่ายต่างหันไปมองทางเดียวกันคือเอากระบวนการยุติธรรมเป็นบทพิสูจน์ค่ะน่าดูชมครับแล้วผมกล้ายืนยันว่าถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยแบบคุณอภิสิทธิ์แบบคุณสุเทพเนี่ยครับอย่าว่าแต่เข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆเลยฮะเข้าไปนั่งในห้องรอของศาลเนี่ยที่ศาลอาญารัชดาเนี่ยนะฮะเกิดว่าเป็นจำเลยแล้วเกิดว่าต้องประกันตัวแล้วเขาเอาไปใส่ไว้ในห้องนั้นเนี่ยเท่านี้คุณอภิสิทธิ์ก็กรี๊ดกราดปิ่มว่าจะขาดใจผมเชื่ออย่างนั้นเหมือนตอนที่มีรูปปั๊มลายมือหลุดออกมาไงยังกับโอ้โห ผมก็นึกว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายเพียงแค่ว่าเขาไปเอารูปแล้วเห็นแค่ใบหูนิดหน่อยนะแล้วไม่ได้เห็นหน้าค่าตาอะไรชัดเจนว่าถูกพิมพ์ลายนิ้วมืออยู่โอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเวลาที่อัยการเขามีความเห็นสั่งฟ้องนะฮะก็จะต้องมีการยื่นประกันตัวนะครับถึงเอาละผมก็เชื่อว่ายังไงเขาก็ให้ประกันละคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยนะแต่ว่าโดยขั้นตอนอีตอนรอเนี่ยมันต้องไปรอในห้องที่เขาให้จำเลยรอนะครับนี่ถ้าว่าไม่มีอภิสิทธิ์ชนใดๆเนี่ยต้องเข้าไปนั่งในห้องนั้นนะครับแล้วเกิดใครไปถ่ายรูปเข้าเนี่ยโอ้ผมว่าบ้านเมืองนี้มาจะลุกเป็นไฟนะครับเอารูปคุณอภิสิทธิ์ไปนั่งรอในห้องคอกจำเลยนั่นน่ะเรื่องใหญ่มากครับก็เนี่ยอายในเรื่องที่แบบภาพหลุดปั๊มนิ้วมือนะแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนหรือว่าการมาเป็นนายกแบบไม่ชอบทำเนี่ยไม่ได้รู้สึกอายนะจริงๆในฐานะนักการเมืองเรื่องน่าอายที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องการไปรับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากในค่ายทหารอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ควรอับควรอายชนะเลือกตั้งแพ้เลือกตั้งได้ทำงานตำแหน่งนี้ไม่ได้ทำงานตำแหน่งนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแต่การเข้าสู่อำนาจบริหารด้วยวิธีการที่คุณอภิสิทธิ์ทำเนี่ยไปพบผู้นำไหนๆในโลกเนี่ยครับควรอับอายแต่คุณอภิสิทธิ์ไม่อายนะยังคงลอยหน้าลอยตาแล้วผมเรียนท่านผู้ชมว่าปกติเวลาผู้นำในระดับประเทศเข้าพบกันอย่าว่าแต่เบอร์หนึ่งระดับนายกรัฐมนตรีระดับประธานาธิบดีเลยครับผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเวลาผมจะไปสนทนากับแขกต่างประเทศพบปะหารือกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางการเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลนะครับว่าคนที่เราจะไปเจอเนี่ยเป็นใครข้อมูลเนี่ยบางทีเขาทำละเอียดถึงขนาดว่าสูบบุหรี่ยี่ห้ออะไรชอบดื่มวิสกี้ชอบดื่มบรั่นดีบางทีเขาทำกันถึงขนาดนั้นเพราะนั้นคุณอภิสิทธิ์ไปพบปะไปติดต่อกับใครเขาในระดับนานาชาติเขาก็ต้องรู้ว่าเป็นไปมายังไงแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเข้าสู่อำนาจเข้าสู่ตำแหน่งด้วยวิธีการแบบไหนเวลานั่งหารือกันเนี่ยเอาละครับเขาก็พูดกันตามมารยาททางการทูต
แต่ความคิดเขาเนี่ยในโลกเสรีประชาธิปไตยในโลกที่เขาเป็นอารยะใช่ไม่มีใครเขาจะยอมรับนับถือการเดินเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลแบบที่คุณอภิสิทธิ์ทำไอ้นั่นแหละครับน่าอายใช่ไอ้นี่ไปอายเรื่องเขาปั๊มลายนิ้วมือใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องอายเรื่องที่ต้องยื่นประกันตัวดีไม่ดีคดีความตัดสินเสร็จหรือว่าศาลท่านเห็นว่าเอ๊ะไอ้นี่ฆาตกรต่อเนื่องเพราะว่าเวลามันไปทีละคดีไงฮะของนายพันคำกองของใครต่อใครเนี่ยนะฮะเดินไปทีละคดีทีละคดีทีละคดีนี่ก็ต้องประกันในทุกคดีนะแล้วพอคดีไปถึงศาลเรื่อยๆนี่ไม่แน่ครับศาลว่าจะนึกอย่างที่ผมพูดอ่ะให้ผมนี่โรคจิตหรือยังไงฆาตกรต่อเนื่องวันๆมีแต่คดีบงการฆ่าบงการฆ่ามาที่ศาลเรื่อยศาลเรื่อยเกิดไม่ให้ประกันตัวขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมไอ้ทีนี้แหละฮะไปกันใหญ่ไปกันไกลครับแต่ว่าประชาธิปัตย์อย่างว่าเขาโชคดีนะขนาดว่าอย่าว่าแต่คดีบงการฆ่าเลยขนาดถูกกล่าวหาว่ายิงเองนะครับยิงด้วยตัวเองนะแล้วยังออกมาอยู่ข้างนอกเลยสายชนพินิจพวกนี้ไม่ได้ทำนะครับติดคุกอยู่3ปีฮะแล้วต้องให้ศาลยกฟ้องนะครับถึงได้ออกมา4คนจากอุดรธานีนี่เอาละศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในชั้นต้นใช่แต่ว่าเขาก็ควรจะได้รับสิทธิประกันตัวแต่เมื่อได้แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่ที่เหลือเนี่ยก็ขอความกรุณาศาลท่านได้พิจารณาเถอะครับการที่คนกลุ่มนั้นยังคงอยู่ในเรือนจำจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งว่าความขัดแย้งทางการเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ได้ข้อยุติแล้วก็ยังมีประชาชนที่เป็นผู้ถูกกระทำอยู่เพียงแต่ถ้าหากเราเปิดประตูคุกเอาพวกเขาออกมาเสียแล้วคุกหลักสี่ถ้าไม่มีผู้ต้องขังก็อย่าไปยุบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมฮะเอาไว้งั้นแหละ เผื่อคุณอภิสิทธิ์เผื่อคุณสุเทพจะได้แวะไปพักผ่อนบ้างเอาไว้รอก่อน ไม่เสียอาหารก็ประมาณอะไรเท่าไหร่ละครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องอยู่กันหลายคนเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ต้องขังเนี่ยนะรักษาเอาไว้เฉยเผื่อได้ใช้งานค่ะนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเราก็รอความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องที่ยังเหลืออยู่ในเรือนจำนะก็อย่างที่เราคุยกันมาทุกวันทุกอาทิตย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยตัวนะคะดังนั้นในช่วงที่2ค่ะก็เลยอยากจะชวนคุณณัฐวุฒิมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมดีกว่าเพราะเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เห็นแล้วแหละว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมพรบของคุณวรชัยเหมะเข้าสู่สมัยการประชุมสภาเพื่อจะพิจารณากันสมัยหน้าได้แล้วนะเรื่องนี้ก็ถือว่ายินดีมากแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้พรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนเปิดเกมรุกทีเดียวนะคะเดี๋ยวพบกันช่วงที่2เรามาคุยกันเรื่องนิรโทษกรรมต่อค่ะตอนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอยากมีเรื่องให้คิดนะคะเมื่อกี้ตอนเบรกที่1เราก็ทิ้งท้ายกันนะคะที่เราจะพูดถึงเรื่องนิรโทษกรรมค่ะดังนั้นช่วงนี้จะขอเวลาคุณณัฐวุฒิมาคุยกันถึงเรื่องที่ถือว่าเป็นพันธกิจภารกิจสำคัญที่เราพูดคุยกันมาตลอดก็คือเรื่องนิรโทษกรรมเมื่อล่าสุดนี้นะคะที่สภาเนี่ยก็โหวตท่วมท้น283ต่อ56เสียงเพื่อให้เลื่อนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับคุณวรชัยเหมะแล้วก็เพื่อนสมาชิกอีก42คนนะคะขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนโดยมีหลักว่าจะช่วยนิรโทษกรรมและช่วยเหลือประชาชนทุกฝ่ายก่อนโดยยังไม่พิจารณานิรโทษกรรมแกนนำของทุกฝ่ายในขณะนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดนะคะดังนั้นรู้สึกว่ามันมีทิศทางที่ดีแหละก็เลยอยากจะให้คุณณัฐวุฒิชวนคิดเรื่องนี้แล้วอยากดูทิศทางในอนาคตความเป็นไปต่อไปจากนี้ค่ะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่คุณวรชัยและก็พี่น้องส.ส.เข้าเสนอเนี่ยจิตเจตนาแท้จริงก็ต้องการให้ประชาชนทุกฝ่ายทุกค่ายทุกพรรคทุกสีเสื้อที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ต้องคดีความต่างๆเนี่ยถูกปลดเปลื้องจากพันธนาการแห่งคดีที่กำลังถูกกล่าวหาก็กลายเป็นไม่มีคดีความที่กำลังถูกจองจำก็ได้ออกมาสู่อิสรภาพทั้งหมดแล้วก็ความตั้งใจจริงๆนะ
ก็อยากจะให้ยกเว้นแกนนำไม่ว่าจะเป็นแกนนำเสื้อแดงแกนนำเสื้อเหลืองแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ใดๆก็ตามนะฮะที่เกี่ยวข้องและมีคดีความเนี่ยเอาไว้ต่างหากพวกเราตั้งใจกันแบบนี้จริงๆครับแล้วนี่คือเรื่องตรงไปตรงมาไม่ได้หมกเม็ดไม่ได้คิดจะเล่นกลไปพลิกเอาตัวเองเข้าไปรับประโยชน์จากกฎหมายที่ตัวเองผลักดันกันเองทีหลังเนี่ยไม่มีแต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเขาก็ต้องพูดอย่างนี้แหละครับไม่เอาไม่เห็นด้วยคัดค้านต่างๆถ้าหากว่ามองกันให้ชัดเนี่ยก็จะเห็นอีกว่าคนเสื้อแดงยืนอยู่กับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวหาวันที่เราวนลงมติโหวตเลื่อนร่างพรบฉบับนี้ขึ้นมารอไว้ในสมัยหน้าเป็นวาระแรกเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์ก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยช่วยพวกตัวเองช่วยตัวเองกันถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ลุกขึ้นมาบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ที่จะได้ประโยชน์ผมก็ลุกขึ้นแล้วก็พูดกันชัดอยู่ในสภาแล้วก็พาดพิงความเป็นลูกผู้ชายถึงแกนนำนปชทุกคนที่เข้าไปนั่งอยู่ในสภานั้นว่าไม่ใช่พวกเราที่จะได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้เขาก็บอกว่าคุณจะช่วยพวกเสื้อแดงเพราะพวกเสื้อแดงเนี่ยเป็นพวกคุณใช่ไหมคือถ้าจะคิดแคบแบบนั้นเนี่ยก็ว่าไปฮะแต่ผมจะแคบต่ออีกนิดนึงถ้าเอากันแบบนี้เนี่ยเอาแล้วเสื้อเหลืองไม่ใช่พวกประชาธิปัตย์พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่พวกประชาธิปัตย์เลยครับก็คนพวกนี้ไม่ใช่เลยที่สู้กันชุมนุมลืมตัวลืมตายนะครับพันธมิตรเนี่ยไปยึดทำเนียบไปยึดสนามบินไปเคลื่อนไหวไปอะไรต่างๆนานาจนคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นรัฐบาลแล้วตอนที่พันธมิตรเขาชุมนุมกันเนี่ยก็มีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับไปหาที่เวทีชุมนุมหลายคนขึ้นเวทีปราศัยด้วยบางคนเนี่ยนำขบวนไปยึดโน่นยึดนี่ยึด NBT ก็มีส.ส.ประชาธิปัตย์นำขบวนไปบางคนเนี่ยประกาศว่าจะร่วมเป็นร่วมตายกับมวลชนชาวพันธมิตรนี่ฮะดาราในพรรคประชาธิปัตย์หลายคนครับไปยืนอยู่แบบนี้แล้วทำไมเวลานี้เนี่ยพันธมิตรพอเขาออกไปห่างก็เท่ากับหมดประโยชน์ของประชาธิปัตย์เลยใช่ไหมไม่ต้องไปช่วยเหลือดูแลไม่ต้องนึกถึงชะตากรรมของคนพวกนี้เลยใช่ไหมคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ออกมาชุมนุมก็ไม่ต้องคดีความแล้วถ้าไม่มีพันธมิตรออกมาชุมนุมมันจะมีการปูทางไปสู่การรัฐประหารไหมไม่มีพันธมิตรออกมาชุมนุมมันจะมีการปูทางไปสู่การล้มรัฐบาลสมัครรัฐบาลสมชายไหมไม่มีพันธมิตรออกมาชุมนุมเนี่ยมันจะมีประตูค่ายทหารเปิดแล้วก็เอาอภิสิทธิ์เข้าไปแต่งตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วส่งออกมาเข้าทำเนียบหรือไม่ถ้าคิดกันแคบเท่านี้นะฮะเอาว่าเพื่อไทยก็ต้องช่วยเสื้อแดงเนี่ยประชาธิปัตย์ไม่คิดช่วยพันธมิตรเลยประชาธิปัตย์ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ทางการเมืองจากหยาดเหงื่อของกลุ่มพันธมิตรเขาจากการชุมนุมจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มพันธมิตรเขาใช่แล้วเวลานี้มวลชนของกลุ่มพันธมิตรจำนวนไม่น้อยก็แบกคดีความนะใช่ค่ะใช่ฝ่าฝืนพรก.หรืออะไรก็ไม่รู้ว่าไปยึดทำเนียบยึดสนามบินนั่นผิดทั้งนั้นนะครับนั่นที่แจ้งความมา140คนเนี่ยเอากันจริงๆต้องทุกผู้นำนะครับไปอยู่กันหมื่นนึงก็ต้องแจ้งความหมื่นนึงที่สนามบินอ่ะไปอยู่กันในทำเนียบหมื่นนึงก็ต้องแจ้งหมื่นนึงเพราะยึดทำเนียบรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ไม่คิดเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมนี่พูดกันแบบคนใจแคบนะครับค่ะค่ะเอากันเท่านี้ก่อนทีนี้ถ้าพูดกันแบบมองกว้างออกไปเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ไม่คิดเลยเลยครับว่าความขัดแย้งในประเทศที่มันเกิดขึ้นเวลานี้เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนของสังคมใช่แล้วทุกเรื่องเวลานี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งทางการเมืองเข้าไปปนหมดนะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมผมก็เห็นอยู่แล้วนี่น้ำท่วมทุกอย่างได้หมดนะฮะแต่ไม่สามารถท่วมความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยได้ความขัดแย้งยังโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำก็โจมตีหักล้างกันระหว่างคน2กลุ่ม
เรื่องพระวิหารเรื่องอะไรก็ตามฮะเวลานี้เนี่ยความขัดแย้งแตกแยกทางการเมืองเนี่ยมันแทรกเข้าไปได้หมดค่ะละครช่อง3อยู่ๆเขาแบนกันเอ้าก็เป็นเรื่องการเมืองทุกอย่างฮะเสื้อผ้าหน้าผมนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องการเมืองถ้าเรายังปล่อยให้ประเทศมันเป็นไปแบบนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งแตกแยกเนี่ยมันร้าวลึกค่ะแล้วใครล่ะครับที่ได้รับผลกระทบก็คนไทยด้วยกันทั้งหมดใช่การออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับประชาชนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อจึงเป็นความพยายามอีกก้าวหนึ่งของการคลี่คลายเงื่อนไขของความขัดแย้งค่ะถ้าหากบ้านเมืองนี้ยังมีคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำอย่างอยุติธรรมเสียแล้วเนี่ยมันจะหันหน้ามาพูดคุยปรองดองกันได้ยังไงทีนี้บางคนก็บอกว่าเอาละแต่นี่นิรโทษกรรมมวลชนก็ว่าไปแต่ถ้าไอ้บรรดาแกนนำผู้นำทั้งหลายเนี่ยยังไม่คิดจะปรองดองกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ขัดแย้งกันอีกเดี๋ยวก็มีปัญหาเอาอันนี้ก็ต้องมาว่ากันอีกขั้นตอนหนึ่งครับขั้นตอนที่เรากำลังเดินไปแล้วก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำกติกาให้มันเป็นที่ยอมรับให้มันยุติธรรมขั้นตอนที่สภาก็กำลังคัดค้านการใช้อำนาจอย่างเกินขอบเขตของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเตะให้องค์กรอิสระต่างๆที่ออกมาเพ่นพ่านผิดลู่ผิดทางเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองแล้วก็อยู่ในรั้วรอบขอบชิดตามขอบเขตอำนาจของตัวเอง อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องทำกันต่อทีนี้ถ้าทำกันแล้วเนี่ยบรรดาแกนนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกนนำเสื้อเหลืองแกนนำเสื้อแดงแกนนำประชาธิปัตย์แกนนำเพื่อไทยยังไงก็ปลองดองกันไม่ได้จริงๆพูดคุยกันไม่เรื่องจริงก็ไปทิ้งทะเลจะได้หมด เอ้าก็ในเมื่อประชาชนเขาพ้นทุกข์แล้ว ประชาชนเขารอคอยความหวังรอคอยโอกาส แล้วคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นนักการเมืองยังไม่รู้จักที่จะสำนึกยังไม่รู้จักที่จะรับผิดชอบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วหาทางคลี่คลายมันร่วมกันให้ได้ก็อย่าอยู่เลยครับทั้งหมดนะครับทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งประชาธิปัตย์เนี่ยเททะเลเสียแต่นี่เรากำลังทำนะครับผมยืนยันกับท่านผู้ชมนะฮะว่านี่ไม่ใช่เป็นการพูดเอาเท่พูดเอาหล่อว่าโอ้โหความขัดแย้งนี่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขคลี่คลายไม่ใช่ฮะผมตั้งใจอย่างนั้นจริงๆและผมเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของคนเป็นนักการเมืองในยามนี้ครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาทางการเมืองของประเทศให้ได้คือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาปากท้องรัฐบาลก็ทำและทำอยู่ทุกวันนะฮะเพราะพอพูดเรื่องการเมืองมากนี่เดี๋ยวเอาใจจะเอาอีกอะแล้วเรื่องปากท้องประชาชนไม่แก้ไขไม่สำคัญเลยทำไมไม่ไปแก้เรื่องราคาสินค้าทำไมไม่ไปแก้เรื่องน้ำมันเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วใครล่ะครับที่บอกว่าจะมาแก้รัฐธรรมนูญจะนิรโทษกรรมโดยหยุดนโยบายทุกอย่างของรัฐบาลไม่ใช่เขาก็ทำกันอยู่ฮะลงทุน2 ล้านล้านก็เดินหน้าไปทุกโครงการของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนก็เดินหน้าไปการแก้ปัญหาทุกกลไกก็ไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ภาระหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่ผมบอกคือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนั้นไม่ว่าจะคิดแบบคนใจแคบหรือคิดแบบมองภาพกว้างพรรคประชาธิปัตย์ควรให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้ไม่ควรไปเล่นแง่อะไรอีกเลยแต่นี่เป็นเพียงความคาดหวังนี่เป็นเพียงเสียงเรียกร้องซึ่งไม่มีทางจะเกิดขึ้นเพราะประชาธิปัตย์จะเล่นการเมืองทุกมิติกับร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วกลุ่มพันธมิตรครับพี่น้องประชาชนที่เคยออกไปชุมนุมกับพันธมิตรเนี่ยอย่าไปหวังโอกาสจากประชาธิปัตย์นะครับค่ะเขาไม่เห็นหัวพวกท่านอ่ะนี่ผมไม่ได้มายุมาเสี้ยมนะแต่ความจริงปรากฏชัดแบบนั้นนะครับไอ้คดีความที่ท่านแบกๆไปตอนที่มาชุมนุมให้อภิสิทธิ์ถูกชุมนุมให้ประชาธิปัตย์เนี่ยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับจะปลดเรื่องพันธนาการแห่งคดีความให้ท่านได้แล้วผมไม่รังเกียจนะค่ะว่ากลุ่มพันธมิตรเขาจะต่อต้านรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาจะด่าว่านัทวุฒิสายเกลืออย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรื่องที่ท่านคิดเป็นเสรีภาพท่านว่าไปเถอะท่านติเตียนด่าทออบรมบ่มนิสัยผมยังไงก็ว่ากันแต่ว่าอย่ามาทำร้ายร่างกายกันให้มันผิดกฎหมายอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นเรื่องการแสดงความเห็นกันทางการเมืองว่าไปแล้วก็ไม่ต้องเป็นบุญเป็นคุณด้วย
ว่าโอ้โหพรรคเพื่อไทยออกพรบนี้แล้วโทษกรรมให้แสดงว่าจะเป็นบุญเป็นคุณกับกลุ่มพันธมิตรไม่ใช่ครับเป็นหน้าที่ครับค่ะเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายการเมืองในสภาชุดนี้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้คือต้องบอกว่าก็ต้องบอกว่าเรียกร้องไปอย่างพรรคประชาธิปัตย์อย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดจริงๆเราอยากเห็นความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คุยกันมาตลอดอยู่แล้วนะคะว่าต่อให้พี่น้องกินดีอยู่ดีแค่ไหนแต่ว่าถ้าระบบโครงสร้างความยุติธรรมทางการเมืองยังมีปัญหาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองมันก็จะมาทำลายความกินดีอยู่ดีทำลายเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดังนั้นก็คือที่มาว่าทำไมเราต้องคุยกันถึงการนำความเป็นธรรมกลับคืนมาทีนี้ความจริงใจจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ดูไม่น่าจะหาได้อะนะเพราะคงเล่นแง่ทุกมิติอย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำยังไงในเมื่อตอนนี้เรื่องเนี่ยมันเข้าสู่ที่จะพิจารณากันในวาระประชุมหน้าใช่ไหมคะคือเปิดสมัยประชุมมาเนี่ยนะครับเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดหมายประชุมเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ อยู่ในวาระที่หนึ่งแล้วก็จะมีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยตัวแทนของคณะผู้เข้าชื่อการเสนอร่างหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดให้สมาชิกสภาทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอภิปรายจะเห็นด้วยจะสนับสนุนหรือคัดค้านหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ตามก็ว่ากันอภิปรายกันพอสมควรแล้วก็ยุติการอภิปรายแล้วก็ลงมติถ้ามติเสียงส่วนใหญ่รับหลักการก็ตั้งกรรมาธิการก็ไปแปรยัตติกันในวาระ2เสร็จแล้วเอากลับเข้ามาผ่านไปก็วาระ3อันนี้ขั้นตอนทั่วๆไปของการออกพระราชบัญญัติและค่ะถ้าประชาธิปัตย์มีความจริงใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วลดความจริงจังที่จะสร้างปัญหาลงเนี่ย ก็แสดงความเห็นได้ท่านจะมีข้อสังเกตทักท้วงห่วงใยอะไรก็แสดงเหตุผลมาแล้วถ้าผ่านหลักการไปแล้วไปว่ากันในชั้นกรรมาธิการท่านก็เอาคนที่เอาละระดับสุดยอดของประชาธิปัตย์เลยมาอยู่ในกรรมธิการชุดนี้นักกฎหมายมือฉมังต่างๆใส่เข้าไปเพื่อไทยก็ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญรอบด้านต่างๆใส่เข้าไปแล้วไปเคี่ยวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ตกผลึกให้ชัดเจนให้ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริงว่าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกสีเสื้อเอากลับเข้ามาใหม่มันควรเป็นแบบนี้แต่โลกของความเป็นจริงผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็จะอภิปรายกันแล้วดุเดือดแน่นอนครับเพราะเขาต้องการเกมนั้นเขาต้องการพาดพิงทิ่มแทงต่างๆจนเกิดความเสียหายลุกขึ้นโต้กันไปโต้กันมาสภาเกิดความวุ่นวายนี่คือภาพที่ประชาธิปัตย์อยากเห็นแล้วก็ต้องเล่นเกมนี้แล้วสมมุติว่าเราประคับประคองสถานการณ์กันได้เสียงส่วนใหญ่ในสภารับหลักการในขั้นตอนการแปรยัตติเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเล่นแบบแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291อภิปรายกัน10กว่าวัน พูดกันทุกมาตราแล้วก็พูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่อับไม่อายอ่ะนั้นสสพรรคประชาธิปัตย์สสหน้าเก่าสสหน้าใหม่สสเบอร์ใหญ่สสเบอร์เล็กก็จะเข้าชื่อกันอภิปรายกันเข้าไปนี่ชะตากรรมของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไปรออยู่แล้วเนี่ยนะค่ะเดี๋ยวในขั้นแปรยติคอยดูนะครับก็จะเห็นแบบนี้ครับอภิปรายกันยืดยาวไปเรื่อยๆผมยังหวั่นใจอยู่เลยว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยไอ้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไปรออยู่ไม่รู้จะได้ไปถึงแค่ไหนรวมกระทั่งว่าเรื่องร่างพรบนิรโทษกรรมนี่ด้วยก็ไม่แน่ใจว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะทำได้เร็วอย่างที่ใจเราคาดหวังหรือไม่ อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวเลยฮะเพราะเพื่อไทยเขาตกผลึกเขาออกเป็นมติพรรคแล้วและพรรครวมรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็ได้ไปหารือกับระดับนำเห็นภาพเดียวกันเป็นที่ชัดเจนแล้วแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าต้องขวางทุกเรื่องเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเผชิญกับปัญหาทางการเมืองสะสมเข้าเอาแก่รัฐธรรมนูญก็ยุ่งพรบนี่นะโทษกรรมก็ยุ่งทำอะไรให้มันยุ่งเข้าไว้หมดเนี่ยเพื่อหาจังหวะโอกาสเหมาะๆดีๆเอาประชาชนออกมาชุมนุมแล้วก็เอาหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆซึ่งแน่นอนว่าประชาธิปัตย์ก็จะทยอยยื่นไว้นะเหมือนคนแทงหวยนึกออกไหมครับ15วันแทงที15วันแทงทีแต่ประชาธิปัตย์เนี่ยก็ใช้วิธีว่า
มีประเด็นอะไรที่พรรคเพื่อไทยทำก็ยื่นไปเรื่อยๆยื่นไปเรื่อยๆเผื่อถูกหวยเข้าสักงวดนี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วภาพแบบนี้เกมการเมืองแบบนี้เนี่ยก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆตราบเท่าที่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองและพูดก็พูดเถอะครับตราบเท่าที่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ลงมือปฏิรูปพรรคอย่างจริงจังเหมือนที่คุณอลงกรพลบุตรพยายามจะเคาะประตูเรียกคนในพรรคอยู่เวลานี้ใช่ค่ะก็คงเห็นภาพมวยหลักมวยรองกันอีกตลอดเลยนะเนี่ยที่ประชาธิปัตย์คงทำอย่างนั้นน่ะหรือไม่แน่อาจจะมีมวยไทยเลยก็ได้ครับในสภาไม่แน่ฮะไม่อยากให้เห็นภาพอย่างนั้นอีกนะมวยไทยกระชากเก้าอี้กันหรือว่าแบบปาแฟมเนี่ยหวังว่าจะไม่มีแล้วอ่ะอยากให้พูดกันด้วยเหตุผลไงแต่ทีเนี้ยนะคะยิ่งประชาธิปัตย์ทำตัวแบบนี้นะคนกลางๆเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเขาก็น่าจะเห็นนะเริ่มเห็นแล้วก็เริ่มเบื่อในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณณัฐวุฒิพูดมาคุณอลงกรพลบุตรเนี่ยก็พูดนะคือประชาธิปัตย์เนี่ยแกก็จะเชื่อไงว่าตัวเองแพ้เพราะอำนาจเงินแพ้เพราะทุนนิยมอ่ะแต่จริงๆแล้วที่คุณอลงกรออกมาพูดชัดเลยก็คือจริงๆแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยแพ้เพราะไม่รู้จักปรับตัวถูกครับแล้วเวลาแพ้เลือกตั้งเนี่ยก็จะบอกว่าฝาม่านสีม่วงมาไม่ได้ฝาม่านเม็ดเงินต่างๆเข้ามาไม่ได้แต่เวลาชนะเลือกตั้งก็จะบอกว่าไหนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เงินซื้อไม่ได้นี่สูตรสำเร็จนะครับค่ะแล้วคนที่พยายามจะปลูกความคิดนี้ไว้ในพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นด้านหลักคือคุณชวนหลีกภัยจริงๆเนี่ยคุณอลงกรณ์ธรรมเนี่ยหลายคนเขาเห็นด้วยฮะทั้งคนในพรรคคนนอกพรรคผมเคยมาให้สัมภาษณ์รายการตอบโจทย์ที่ไทย PBS ค่ะเข้ามาถามผมว่าคิดยังไงกับพรรคประชาธิปัตย์ผมบอกว่าต้องเปลี่ยนการนำต้องปฏิรูปภายในไม่งั้นเดินมาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอลงกรณ์เสนอเนี่ยโดยหลักการเนี่ยผมเห็นด้วยแม้ว่าในรายละเอียดมันจะมีมุมอะไรแตกต่างกันบ้างแต่ว่าเราก็ต้องรักษามารยาทไม่ใช่ก้าวล่วงไปยุ่มย่ามไปจัดโครงสร้างระบบองคาพยพของเขามันก็เกินไปนะแต่คุณอลงกรณ์น่าจะใจถึงอีกหน่อยพาลงไปให้ชัดเลยว่าวิธีคิดกระบวนทัศน์แบบชวนหลีกภัยเนี่ยมันต้องรื้อใหม่ทั้งระบบในพรรคประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์นั่นเองแหละที่พยายามไปยกยอปอปั้นเอาคุณชวนขึ้นหิ้งแล้วทำเสมือนว่าเป็นมนุษย์วิเศษทางการเมืองนิพิธอินทรสมบัติบอกว่าคุณชวนหลีกภัยคือเทพพระเจ้าทางการเมืองของตนเนี่ยเป็นแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่ออกมาจากกระบวนทัศน์แบบคุณชวนเนี่ยจึงมามีอิทธิพลกับคนพรรคประชาธิปัตย์รุ่นต่อๆมาแล้วดูนะครับดาราหน้าใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยแบบนั้นทั้งสิ้นคือไม่ได้หมายความว่าจะพูดจาเนิบนาบนิ่มๆแบบคุณชวนนะฮะแต่วิธีคิดค่ะแบบนั้นน่ะนั่งแล้วก็โต้ทุกเม็ดกล่าวหาโจมตีแล้วก็ต้องตั้งตัวเป็นคนดีที่หนึ่งก่อนให้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายอื่นๆเนี่ยเป็นคนดีน้อยกว่าหรือให้เป็นคนเลวไปเลยและเมื่อตั้งแบบนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าใครทำอะไรก็ตามเนี่ยมันข้ามเส้นความดีของตัวเองไม่พ้นเพราะตัวเองคิดเอาเองว่าเป็นคนดีที่หนึ่งเลยนั่นนะครับคุณอลงกรเดินเข้าไปแตะที่ต้นตอของปัญหาเลยดีกว่าคือถ้าจะพูดไปถึงอุดมการณ์ในการก่อตั้งพรรคพูดถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยาวแล้วพูดแล้วก็ชี้ชัดเลยนะฮะว่าพรรคการเมืองนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาด้วยศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อหักล้างกับอุดมการณ์ฝ่ายประชาธิปไตยในเวลานั้นด้วยซ้ำไปแต่พูดไปอย่างนั้นน่ะยาวเอาภาพปัจจุบันเนี่ยว่ากระบวนทัศน์แบบคุณชวนเนี่ยต้องเก็บเข้ากรุใส่ลิ้นชักล็อกกุญแจไว้ให้แน่นหนาได้แล้วแล้วสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงานทางการเมืองเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเวลามันคงจะหมดแล้วมั้งฮะอยากจะคุยกันชัดๆอีกทีนึงแต่ยังมีเวลาอยู่คือประชาธิปัตย์ไปตั้งเวทีผ่าความจริงผ่าความจริงนะฮะว่างๆเนี่ยผมจะผ่าพรรคประชาธิปัตย์ให้ดูแล้วก็อยากให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะโฆษณาล่วงหน้าว่าผมวิเคราะห์พรรคประชาธิปัตย์อย่างไรแล้วท่านลองเอาไปคิดกันดูว่าเออมันเป็นเหตุเป็นผลไหมยืนยันว่าผมจะไม่โจมตีสัตว์เสียเทเสีย
ดุด่าว่ากล่าวกันไม่มีครับพูดกันกับเหตุกับผลเนี่ยลองดูอันเดี๋ยวรอคุณณัฐวุฒิมาผ่าความจริงพรรคประชาธิปัตย์นะคะควันนี้นอกจากจะเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์จริงใจในการแก้ไขทำเรื่องนิรโทษกรรมนะคะก็อยากจะเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยปฏิรูปตัวเองด้วยแหละเพราะว่าจะได้เป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่เป็นพรรคที่เพ้อเจ้อพูดอะไรก็โกหกไหลหลักการไปหมดนะคะคือถ้าประชาธิปัตย์ปฏิรูปตัวเองแล้วก็ยกระดับจุดยืนประชาธิปไตยให้ชัดเจนเนี่ยมันเท่ากับเป็นการยกระดับมาตรฐานการเมืองไทยไปด้วยในตัวใช่ไม่ได้มีผลต่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้น มีผลต่อภาพรวมทางการเมืองมีผลต่อกระบวนการประชาธิปไตยทั้งระบบในประเทศไทยถ้าพรรคการเมืองใหญ่อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศพรรคหนึ่งยังคงคาดหวังกับอำนาจนอกระบบยังรอคอยส้มหล่นลมแรงๆจากวิธีการนอกกติกาแบบนี้ค่ะมาตรฐานทางการเมืองมันจะยกระดับขึ้นได้ยังไงค่ะก็ถ้ามีความจริงใจและรักประชาชนจริงอย่างที่พูดก็ต้องปฏิรูปตัวเองนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณณัฐวุฒิมากที่มาร่วมดำเนินรายการนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณในการติดตามนะคะก็พบกันใหม่พรุ่งนี้มีเรื่องจะชวนคิดค่ะวันนี้ดิฉันกุลพิพิธวงแสงจันทร์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือและทีมงานเอเชียอัปเดตทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้19 นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อจะได้เผลอตีนไปสะดุดปากใครเขาบ้าง